นับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับก็วันนี้อยู่กับคุณตามสวัสดีผมชูปัญญานะครับวันพุธที่5กรกฎาคม2566นะฮะใช่ครับมาฝนเลยนะวันนี้นะวันนี้ฝนถล่มแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยนะเขาบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลไม่รู้ว่าที่ต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ลองส่งกันเข้ามานะครับที่บ้านตกบ้างฝนตกไหมกับบรรยากาศฟุตบอลไทยตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับตามสภาพอากาศนะมีฝนโปรยปลายลงมาทำให้ความดุเดือดมันลดดีขึ้นไปเยอะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาฟุตบอลไทยค่อนข้างเดือดแล้วก็อาจจะเห็นทิศทางบางอย่างได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ใช่ the last คำตอบไฟนอลสุดท้ายหรอกครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับก่อนจะไปเริ่มการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเคพัทโมบายแบงกิ้งอันดับ1จากธนาคารกสิกรไทยออกแคมเปญเคพัทดีสารพัดย้ำความเป็นผู้นำอันดับ1ด้วยมินิสลีแนวระทึกขวัญเรื่องดีเอสเคปนะครับกับเรื่องราวการไล่ล่าสุดระทึกทั้ง8ตอนแต่ไม่ว่าจะตกเกณฑ์สถานการณ์ไหนแค่เปิดเคพัทก่อนก็พลิกเกมได้ทันทีครับตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินทั้งของสินเชื่อแล้วก็วางแผนการลงทุนสแกน QR code ทั้งในต่างประเทศนะครับอื่นๆอีกมากมายตามคอนเซ็ปต์เคพัดดีสารพัดนะครับรับชมซีรีส์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Twitter และ Instagram นะครับแล้วก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยินได้เมื่อภัยมาครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะนี่ครับโอ้โหครับแมตช์พิเศษครับสเปอร์เลสเตอร์นะฮะครับผมมันมีโปรโมชั่นในช่วงวันที่7เดือน7ครับคุณผู้ชมครับครับกดบัตรสเปอร์บูเลสเตอร์ลด 20% นะครับทุกที่นั่งนะวันเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหนี่เขาเรียกกด F5 นะในคอมพิวเตอร์เนี่ย5 รีเฟซรอไว้เลย500ใบแรกนะครับเท่านั้นด้วยเฉพาะวันที่7เดือน7นะครับผ่านทางticketmelon.com ใช่ครับนะครับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษนะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนสเปอร์หรือเลสเตอร์ใช่ครับใครที่อยากจะหาประสบการณ์ในการเห็นทีมระดับนี้มานะครับสเปอร์มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของ Head Coach ใช่ครับเป็นอังเก้คนไทยอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับในการทำให้ทีทอมบูมาทันเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เจอร์ลีกสมัยแรกก็ยกระดับตัวเองไปคุมสเปอร์แล้วครับคาร์ลเลสเตอร์อาจจะเป็นการสร้างสายเลือดใหม่นะครับผมนะฮะก็ใส่โค้ชThlcbkk นะครับครับนะฮะวันเดียวเท่านั้นนะครับไปที่ Ticket Melon ทันกันได้เลยครับ7กรกฎาคมนี้นะครับบัตรที่ราคาต่ำที่สุดอย่าง 1,500 เนี่ยถ้าลด 20% มันจะเหลือ 1,200 ใช่ครับถามนิดนึงว่ากับฟุตบอลที่เป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกอ่ะคุ้มค่านี่มันเหมือนแจกฟรีนะ 1,200 เนี่ยถ้าคุณบินไปแบบอังกฤษอ่ะครับโอเคอาจจะไปดูคล้ายๆคู่นี้แหละผมว่าไม่มีนะ 1,200 บาทใช่นะครับผมก็ไปหาซื้อกันนะครับวันที่7เดือน7ย้ำอีกรอบนะครับ500ใบแรกเท่านั้นนะครับผมอ่ะคนเข้ามากันแล้วนะครับครับผมก็เมื่อกี้เราถามไปเรื่องของอยู่ไหนฝนตกบ้างเนี่ยกรุงเทพตอนนี้เนี่ยตกหนักมากนะครับคุณนครินทร์บอกว่าเขตบางคอแหลมตกหนักนะครับคุณรังสิตคุณโน้ตบอกว่าตกหนักมากนะครับแต่ผมไม่แน่ใจที่ต่างจังหวัดตกไหมนะครับผมอ่ะเริ่มก็จริงๆเริ่มจะเบาบางลงแล้วนะครับเรื่องของประเด็นของบิ๊กออสนะครับแต่ว่ามันก็เห็นว่าคำสัมภาษณ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงความที่มีคู่ขัดแย้งกันชัดเจนนะครับระหว่างสมาคมกับอาจจะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิก อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เขามีการเปิดเผยอาจจะเป็นภาพรวมแล้วกันนะบิ๊กออสพูดถึงประเด็นเวียดนามด้วยนะครับเขาเหมือนแบบในคือในอาเซียนเนี่ยคือสมาคมฟุตบอลเขาคอนเน็กถึงกันอยู่แล้วถูกต้องครับก็อาจจะไปรู้ข่าวว่าเช่นสมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเขามีงบในการที่จะสร้างศูนย์ฝึก อีก3แห่ง นะครับคือจริงๆบ้านเราไม่มีนะเอาแบบอย่างเป็นทางการเลยไม่มีคนเนี่ย
ก็จริงๆมันคือการที่ไปใช้สถานที่แล้วในมหาวิทยาลัยแล้วเหมือนกับว่าสเปคไม่พอด้วยใช่พอเวลาชุดใหญ่ไปมันไม่เหมาะครับไม่เหมาะกับชุดใหญ่ที่จะไปเขาเรียกว่าไปเก็บตัวนานๆนะใช่จะเหมาะกับฟุตบอลเด็กหรือว่าฟุตบอลหญิงอยู่อาชีพชนใช่ประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ใช่ของสมาคมอย่างแท้จริงนะครับคือผมเคยมีโอกาสไปทำข่าวที่เวียดนามตอนนั้นไปชิงแชมป์อาเซียนยู19คือโลเคชันเวียดนามได้เปรียบอย่างหนึ่งพี่ชุก็คือจะเป็นสมาคมเขาใช่ไหมแล้วหลังสมาคมอ่ะมีสนามบอลน่าจะผมจะไม่ผิดนะมีคนไปทำรีวิวหมดแล้วสนามบอลเนี่ยก็คือจัดชิงแชมป์อาเซียนได้เยาวชนนะครับแล้วก็มีหอพักตรงนั้นเลยนะครับก็คือพูดง่ายคือฟุตบอลเวียดนามอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าของไทยยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่บิ๊กออฟพูดถึงด้วยนะเขาบอกว่าก็เพราะว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนนะครับแต่รัฐบาลเราเนี่ยไม่เคยให้การสนับสนุนอย่างจริงจังมีแต่รอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เกณฑ์เข้าไปที่ทำเนียบก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นทุกวงการกีฬาไม่เป็นแค่ฟุตบอลนะถ้าเกิดเราจะเห็นว่าถ้าเกิดนักกีฬาคนไหนหรือว่าสมาคมกีฬาไหนประสบความสำเร็จก็จะมีการเชิญเข้าทำเนียบทุกรัฐบาลนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเจาะจงรัฐบาลไหนนะครับเขาบอกว่าค่ารถเนี่ยไม่ให้ด้วยซ้ำนะก่อนซีเกมบอกว่าอยากได้เงินเท่าไหร่ว่ามาแต่นี่ซีเกมจบไปแล้วเป็นเดือนแล้วสมาคมยังไม่ได้เงินสักบาทนะครับต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนซึ่งเงินนี้เนี่ยสามารถหมุนเอาไปกลับไปให้สโมสรนะครับผมผมอยากจะทำรายการอะไรเหมือนคล้ายๆกับโหนกระแสแล้วก็จับบิ๊กออสบิ๊กป้อมว่าใครก็ได้ที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมอ่ะครับผมมานั่งเคลียร์กันเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นการที่แบบว่าเคลียร์ไม่ได้พี่ชุเล่นกันเรื่องสงครามน้ำลายหมดแล้วตอนนี้อันนี้คือถ้าอย่างนั้นจริงนะบิ๊กออสไม่ต้องประกาศลาออกอ่ะฟีฟ่าเขาเก็บ Data คู่ขัดแย้งชัดเจนทีแรกบิ๊กออสอ่ะเหมือนกับว่าจะยอมว่าลาออกแต่ไปมาสภากรรมการเป็นแบ็คอัพให้ปุ๊บโอ้โหตัวเองเหมือนกับมี power กลับมาแล้วเหมือนมีเขาเรียกว่ามีขุมกำลังอ่ะไม่แล้วผมว่าเหตุผลนะที่คือมันก็ถ้าก็จะคุยกันตรงๆนะถ้าลาออกอ่ะผลเสียมันเยอะกว่าใช่ใช่ใช่คือต้องเขาง่ายอ่ะก็ครบวาระเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผมนะกับสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งเป็นมติของสภากรรมการใช่ครับเป็นทางการด้วยนะครับมันก็พูดง่ายคือก็ออกไปแล้วใช่ใช่ใช่คือคนที่จะให้ออกเนี่ยเป็นพลเอกประวิตรโดยคณะกรรมการโอลิมปิกครับนะครับซึ่งพลเอกประวิตรเนี่ยโอเคแหละบางคนมองว่าเขาพูดในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ว่าตำแหน่งรองนายกควบรองนายกปัจจุบันอยู่ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือบิ๊กออสกับบิ๊กป้อมเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยต้องให้ณรงค์มาเขาเรียกว่ามาพูดถึงวงในเขามีส่วนสัมพันธ์กันมาด้วยนะแล้วก็ทำให้เขาก็เลยไม่ด่ากันตรงๆอย่างเนี้ยบิ๊กป้อมบิ๊กออฟบอกว่าพวกที่อยู่ใกล้ๆตัวข้างตัวบิ๊กป้อมเนี่ยก็อายุเยอะแล้วกลับบ้านไปเถอะหรือว่ารอขึ้นเมนคุณแรงนะแรงมากครับผมนะฮะแล้วก็ว่าก็ไม่ได้ด่าลูกพี่ตรงๆอ่ะว่าง่ายครับด่าคนรอบข้างที่ยุแยงอ่ะให้พูดอ่ะใช่ครับอ่ะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ในทางการเมืองต้องใช้คำว่าต้องช่วงนี้ต้องกลืนเลือดไปก่อนแล้วก็เดินหน้าทำงานดีกว่ากับ8เดือนที่เหลือนะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการที่จะทำให้ฟุตบอลไทยมันเดินต่อได้นะจริงๆต่อให้ลาออกหรือไม่ลาออกเนี่ยงานต้องทำอยู่แล้วก็คือทำให้ฟุตบอลไทยฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้คำตอบยังไม่มีนะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดต่างๆนะครับใครจะมาเป็นผู้ถือสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้ลีกแต่ทุกลีกเนี่ยเดินต่อไปได้ครับตอนนี้ยังไม่มีคำตอบว่าจริงแต่ว่ามันมีคำสัมภาษณ์เกี่ยวกับ16สโมสรที่เขาจะเป็นโมเดลที่จะแยกคุยกันตั้งแต่ที่แล้วใช่ไหมสุดท้ายสภากรรมการบอกว่ามันต้องศึกษาไปก่อนแล้วก็ประชุมสภากรรมการอีกครั้งประมาณ 2-3 ครั้งนะครับซึ่งแต่ถ้าเราจะมองตามความจริงนะพี่ชุก็คือพูดง่ายก็คือภาษาบ้านๆก็คือถ้าจะไปแยกลีกอ่ะมันต้องเป็นไม่มันต้องเป็นสมาคมไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดปัจจุบันนี้มาคุยกับสภากรรมการก่อนนะใช่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหุ้นใหญ่ของเขาคืออันนี้มันก็พูดง่ายคืออาจจะไม่ได้เห็นในยุคนี้แน่นอนนะครับมันไทม์ไลน์มันไม่ได้อยู่แล้วสิงหาคมใช่ไหมยังไงมันก็คือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในหลังการเลือกตั้งแน่นอนเพราะเป็นฤดูกาลใหม่นะครับก็ต้องเป็นสมาคมชุดใหม่ที่จะจัดการตรงนี้นะครับซึ่งไอแนวทางเนี้ยเราก็ไม่รู้นะพอไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเนี่ย16ทีมไทยลีกจะ
ว่ากันยังไงด้วยนะนะครับมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจยกมือไม่ยกมือด้วยณถึงจุดณตอนนั้นแล้วก็กับพูดตรงก็คือการเมืองมันเปลี่ยนไปนะครับณตอนนั้นนะครับแต่ผมว่าก็แต่ถ้าเกิดโมเดลมันมีการประชุมแล้วก็เป็นข้อมูลศึกษาที่มันเห็นว่าทิศทางมันไปได้มีผลประโยชน์ก็อาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับนะฮะดูทีท่าแล้วมันก็จะยากอยู่ทั้งเรื่องของที่บิ๊กออสจะลาออกใช่ไหมคุณตามถ้ามองตรงนี้นะดูจังหวะดูจังหวะท่าทีแล้วเนี่ยดูบิ๊กออสดูจะกล้าที่จะก็เรียกว่าปากแจ๋วอะคล้ายๆสำหรับผมนะครับวันที่มารับตำแหน่งใหม่ๆอะก็คือกล้าที่จะซัดกลับอะสำหรับผมก็คือ16ทีมไทยลีกอะจะแยกไม่แยกตอนนี้ไม่เกี่ยวแบบว่าบิ๊กออสเหมือนว่าแบบพี่ชุดลองดูช่วงไทม์ไลน์นะที่บอกว่าอะมันต้องใช้ระยะเวลาในการคุยกันประชุมประชุมสภากรรมการเนี่ยแล้วก็ฤดูกาลไทยลีกตัวเนี้ยที่จะเปิดถึงเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้แน่มันก็คือสื่อความหมายอีกแนวนึงก็คือเป็นสมาคมไอ้16ทีมที่จะแยกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในการเป็นฟ้าวันใหม่แล้วซุปเปอร์ลีกหมายความว่าไม่หมายความว่าเป็นสมาคมชุดใหม่แล้วซุปเปอร์ลีกใช่ในอนาคตนะครับคือต้องไปคุยถึงโครงการกับชุดใหม่แล้วใช่ครับแต่ว่าต้องแยกออกมาแล้วจะทำให้มันไม่มาคานอำนาจหรือว่ามาเหมือนกับว่ามันมีอำนาจแข่งกับสมาคมยังไงใช่คือตอนนี้ผมพูดตรงกับสมาคมชุดนี้นะกับอีก8เดือนที่เหลือใช่ไหมตอนนี้คือกำลังหาในส่วนของบริษัทที่จะเข้ามาทำให้ไทยลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยมันเดินหน้าไปก่อนนะครับผมไอ้ที่บอกว่าขอบคุณแต่ว่าอันนี้เขามีประเด็นที่น่าสนใจนะที่ผมเห็นคำสัมภาษณ์เขาบอกว่าจริงๆทางสมาคมฟุตบอลมีความตั้งใจให้สโมสรเข้าเป็นกรรมการบริหารนะครับแต่พอถึงเวลาประชุมอันนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาอันนี้บิ๊กออฟพูดเลยบอกว่าก็ชอบส่งตัวแทนที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจมานะครับเป็นเรื่องที่แก้ไม่เคยหายแต่ละยุคอะพอประชุมแล้วเนี่ยมันก็ตัดสินใจไม่ได้บางครั้งเป็นคนที่อยู่ในบริษัทจริงแต่ว่าอาศัยที่อยู่กรุงเทพก็กินก้างมาเอ้ยฝากหน่อยใช่ครับคือบางทีสโมสรอยู่นู่นก็เข้าใจนะแต่ว่าในใต้อะไรเงี้ยในท็อปิกการประชุมบางทีมันต้องการที่จะตัดสินใจร่วมกันนะครับแต่ว่าคนที่มาเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือว่าผู้ช่วยของผู้ช่วยของผู้ช่วยอีกทีนึงอ่ะครับผมคือแบบว่าไม่มีอำนาจอะไรเลยครับแค่รับฟังแล้วพอลาเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเขาจะยกมือโหวตอะไรปุ๊บเนี่ยก็ไม่กล้าแสดงท่าทีแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เกิดก็เรียกข้อปัญหาขึ้นมาจากวงประชุมแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าปัญหาเรื่องนี้แก้ไม่ยากครับแค่เข้ามานั่งบริหารด้วยตัวเองถ้ารู้สึกไม่สบายใจข้องใจในการใช้เงินนะก็ให้เข้ามาบริหารด้วยตัวเองเลยอันนี้พูดแบบว่าเหมือนบอกว่าเอามาดิก็ลองดูก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับจะรู้ว่าสมาคมยังมีใช้ส่วนไหนบ้างอยากให้เข้ามาด้วยซ้ำครับไม่หวงอำนาจเลยนะครับก็อันนี้ผมเห็นด้วยนะในเรื่องของการที่ในเมื่อบริหารเองก็ต้องแบบถ้าในอนาคตนั้นมันเปลี่ยนทิศทางจริงๆอ่ะคือต้องเอาคนที่อำนาจตัดสินใจหรือแม้กระทั่งตอนนี้พี่ชูลองนึกภาพนะคือขาของประธานไทยลีกนะครับคือต้องคือบิ๊กแชมป์เนี่ยหมายความว่าอีกขาหนึ่งพี่เขาก็เป็นส.ส.ด้วยไงหมายความว่าทำงานเนี่ยอาจจะไม่เต็มรูปแบบจำได้ผมว่าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ผมว่าคือถ้าผมมองว่าถ้าเกิดในรูปแบบอนาคตต่อไปอ่ะอาจจะเป็นในรูปแบบการจ้าง CEO ที่เก่งด้านบริหารเข้ามาไหมหรืออะไรแบบนี้ไหมที่เหมือนต่างประเทศเบนจามินตันไงไปไหนแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วหายไปสุดท้ายเป็นคุณมาวางระบบแล้วก็เอาเงินไปเลยแล้วก็หายคือเท่ากับว่าก็เป็นเหมือนการรับผิดชอบไกลๆว่าคุณทำระบบไม่ดีอ่ะเพราะว่าไทยลีก4ก็ยุบไปใช่ป่ะล่ะก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จใช่ใช่ใช่ไปเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนอะไรสุดท้ายแล้วก็คือไปถือว่าง่ายคือไปรีแบรนดิ้งใช่ตอนเข้ามาใหม่ๆจำได้เฟดตัวไปเงียบๆแล้วบอกว่าลาออกใช่นะครับอันนี้ก็แต่ที่พูดไปแยกดิเราแค่พูดถึงแค่16ทีมนะครับเราไม่ได้พูดถึงแก่นหรือรากทั้งหมดเลยนะซึ่งมันก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ตอนนี้นะครับไอ้16ทีมไทยลีกผมก็ยังเชื่อว่าต่อให้ล้มเนี่ยก็ไม่เจ็บหนักเท่าทีมที่อยู่ข้างล่างใช่ๆนะครับผมอาจจะมีเจ็บบ้างแต่ก็ถ้าเทียบกันแล้วอ่ะมันถูกอุ้มชูเหมือนเป็นสินค้าที่มันมีความไฮเอ็นมากกว่าทีมต่างๆครับซึ่งก็มันก็ลำบากที่จะทำภายในไม่ถึงเดือนตรงนี้เพราะว่าจริงอ่ะถ้านับจากวันนี้5กรกฎาคมใช่ไหมครับ
ที่เตะแชมป์ชนแชมป์อ่ะวันที่5สิงหาคมนะก็บอกว่า1เดือนพอดีใช่ครับก็ถือว่าเป็นวันที่ออฟฟิเชียลเปิดลีกนั่นแหละนะครับมันยากนะครับถ้าคุณจะทำแยกลีกออกมาโดยภายใน1เดือนนี่คุณจะเป็นยอดโอ้โหยอดสมาคมยอดลีกเลยในไอเชียจะสามารถทำได้ขนาดนั้นไม่ทันเพราะว่าเจลีกถ้าเราลองไปค้นดูดีๆก่อนที่จะเป็นเจลีกทุกวันเนี้ยครับเขามีทีมขยับมาจาก JSL ลีกใช่ป่ะลีกคุณภาพเป็นระดับแค่10ทีมเองนะแล้วก็ค่อยทำ J2 ก็ตอนแรกใช้เวลา 5-6 ปีอ่ะคือตอนแรก J2 ได้ทีมเป็นองค์กรด้วยนะครับแล้วพอเขาเป็นเจลีกปุ๊บเขาก็มันทีแรกมันกึ่งอยู่ใช่ขอให้เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไม่ให้เป็นทีมแบบเป็นเรียกว่าอะไรองค์กรรัฐวิสาหกิจเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่อไปเลยแล้วก็คัดมาว่าพร้อมไหมคุณที่ทำเป็นลีกเป็นทีมอาชีพจริงซึ่งเขาใช้เวลากว่าจะตั้งไข่หูนานมากนะครับสุดท้ายแล้วมาวันนี้30ปีเขาก็แข็งแกร่งไปแล้วครับผมอ่ะก็มันต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าแหมมันก็คุยอีกมุมนึงก็2เกือบเรียกว่า2วาระนะครับผมกับกลายเป็นว่าเอ้ามาวนเหมือนเดิมอีกนะครับผมก็จากเรื่องแยกเหล็กดูดีการลาออกของบิ๊กออสไปสั้งคือมันมั่วหมดแล้วนะครับผมอ่ะแต่ผมก็ตอนนี้เขาก็มีหลายกระแสนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีช่องทีวีบางช่องเข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะไม่มันไม่ใช่แบบเป็นก้อนทั้งหมดไงใช่ไหมใช่มันอาจจะเป็นการพูดคุยกันได้แค่เลือกคู่อย่างนี้หรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดมันเท่าไหร่ทางออกสุดท้ายน่าจะเป็นเหมือนฟุตซอลลีกตอนนี้ก็คือประยัดถ่ายในออฟฟิเชียลของไทยลีกไปอ่ะแต่ว่าถามกลับนะพี่ชุแต่มันจะไม่ได้เลย ถ้าไปให้สโมสรโอเคเป็นเจ้าของแต่ว่าสโมสรเขามีค่ามันก็กลับกลายว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายให้พวกเขาคือฟุตซอลลีกเนี่ยถ้าทำอีหลบนั้นนะก็คือเขาตันจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีใครมาประมูลเพราะเอเอสก็ไม่ได้ประมูลฟุตซอลใช่ปะล่ะครับสุดท้ายแล้วก็คือจ้างทีมงานโปรดักชันมานั่นแหละแล้วก็เอามาสตรีมใน YouTube เหมือนคนเอสลีกอ่ะเอสลีกสิงคโปร์ก็ทำแบบนี้เอามาสตรีมใน YouTube แต่ทีนี้ว่าปัญหาคือมันจะไม่ได้มูลค่าอะไรเลยครับเพราะว่าทุกคนก็ดูฟรีแล้วก็โดนดึงไปถ่ายในเว็บพนันหรืออะไรพวกเนี้ยฟรีหมดเลยทุกอย่างซึ่งมันจะไม่มีมูลค่าถ้าจะให้มีมูลค่าก็คือต้องมีเจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาซื้อแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันหรือว่า Bein หรือว่า Dazon อะไรพวกเนี้ยครับอารมณ์นั้นมันถึงจะได้ลิขสิทธิ์ไปโดยเค้าเอาเงินมาให้เราใช่อันนี้เป็นการสตรีมเองสมาคมก็เสียเองไทยอีกต้องเสียเองทีโปรดักชันเองอะไรเองอย่างที่เขาบอกว่าเป็นล้านเลยร้อยล้านเลยใช่ไหมล่ะใช่นะครับต้นแต่ผมว่าอันนี้มันอาจจะทำให้สโมสรนี่เพิ่มภาระไปอีกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรู้ผีรู้คนน่ะได้กลับมายังไงด้วยใช่ครับนะครับหนักกว่าเดิมนะครับอ่ะก็ภายในเดือนนี้ต้องได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่วันนี้ว่าท็อปิกที่เราเอามานะครับคือมันไม่ใช่เรื่องวันนี้ผมพูดตรงวันนี้จริงๆน้องต้องซวยเป็นคนทำสคริปต์คุยกับคุณตาบอกว่าไอ้เรื่องลาออกของบิ๊กออสกับเรื่องแยกหนีอ่ะคนไม่อยากฟังละเพราะว่ามันวนไปวนมาเพราะไม่ข่าวที่คืบหน้าที่ไม่คืบคือถ้าคืบหน้าจริงๆอ่ะต่อไปก็คือใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี่แหละที่กำลังไปตามกันต่อที่จะกำลังจะเตะในวันที่สิงหาคมจะบีอินไหมหรือว่าดาซอนผมว่าโอ้เอาแบบเวอร์พูดมาแต่ละชื่อไม่มีทางนะครับผมแต่ก็ยังขอให้ยังเดินหน้าไปได้นะนะครับเพราะว่าผมเมื่อวันจันทร์จัดรายการก็ยังพูดพิเศษว่าจริงๆมันเหลือ8เดือนเนี่ยขอทิ้งทวนแล้วลงสวยๆลงสวยๆด้วยการที่พาองค์คาพยพองค์คาพยพเนี้ยสุดทางไปให้สุดนะครับทิ้งบอมมากกว่าไม่ต้องทิ้งไงคือสวยๆแน่นอนคือขอแบบสวยๆไงนะครับมันก็พี่ชูลงนึกภาพนะแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราพูดถึงองค์หัวหน้าองค์กรบริหารสักองค์กรนึงอะแล้วเราให้คนไปจดจำว่าอ๋อเป็นยุคที่เขาประกาศจะลาออกแล้วมันเสี่ยงฟีฟ่าจะโดนแบนครับผมนี่มันไม่ใช่ภาพที่น่าจดจำนะหรืออาจให้คนจำว่าอ๋อเป็นชุดที่นั่นแหละที่เขาบอกว่าจะทิ้งบอมบ์มันนั้นแบบว่าผลักดันเยาวชนลบเฮ้ยมันไปบนโลกสมมุตินะอันนี้ผมคิดเล่นๆนะผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงญี่ปุ่นที่ได้แชมป์เอเชียที่บ้านเราอะที่สมาคมเข้ามาด้วยโค้ชเขาก็เขามอบถ้วยใช่ไหมเขาได้แชมป์เอเชียเป็นคนที่มอบให้นักเตะผมฮามากนักเตะญี่ปุ่นเขาหลอกให้ทางโค้ชแล้วก็สมาคมนายกสมาคมว่าให้ยกถ้วยแล้วเขาไม่ดีใจแต่เขาเป็นแก๊กด้วยกันเขาตั้งใจก็ชอบทำเป็นภาพที่น่ารักแล้วผมไปย้อนดูข้อมูลทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยชุด U16 กับ U17 อ่ะที่แบบเก็บตัวแบบว่าบางคนก็แบกอายุแล้วขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็
บางรายการเล่นบางรายการไม่เล่นรายการเนี้ยผมไปย้อนดูช่วงปี2022กับ2023อ่ะผมไปนับรายชื่อที่เขาประกาศรายชื่อมา150คน150คนเล่นทีมชาตินะ16 17ใช่ป่ะแล้วไม่พอนะไอ้2ชุดเนี้ยทุกคนเล่นทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดหมายความว่าต่อให้คุณไม่ติดชุดนี้แต่ว่าบางชุดที่ไปอุ่นเครื่องบางบางทีไปอุ่นเครื่องที่ปารากวัยไปอุ่นเครื่องที่โครเอเชียอย่างเงี้ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันได้แชมป์เอเชียแล้วก็มันก็จะไปลุ้นแชมป์โลก150คน150คนเนี่ยก็ประมาณว่าจับประมาณได้10ทีมไปแข่งทุกทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกใช่ไงแล้วหมายความว่าพอจะเข้าชิงแชมป์เอเชียเอาแค่23คนนะนั่นแหละเข้าใจแล้วว่าไอ้ทีมที่เขาวางแผนว่าจะเป็นแชมป์โลกอย่างเงี้ยมันมีโมเดลบางอย่างที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะกลับมาที่ไทยกลับมาที่ไทยลีกไทยลีกนะครับโดนแย่งซีนหมดแล้วครับตลาดซื้อขายแล้วนี้ไม่มีใครสนใจผมไปดูโหเห็นตัวเลขญี่ปุ่น150คนผมแบบมองภาพเรายังมาบอกว่าเฮ้ย4แมตช์จะไปบอลโลกอ่ะแต่ก็โอ้ถ้าเทียบกันมันไกลกันเกินไปนะครับอ่ะพอแล้วครับข่าวนี้อ่ะเดี๋ยวมาแล้วพอแล้วผมก็พอไปพอแล้วเย็นแล้วไม่ไหวข่าวทะเลาะกันครับเต็งแชมป์เหรอเอาอีกแล้วเต็งแชมป์ปีที่แล้วก็น่าแหกไปรอบ BG นะครับเรียบร้อยโอ้แต่ผมปีนี้ผมขอเหลือแค่ทีมเดียวได้ไหมผมไม่กล้าให้แล้วตอนนั้นก็ปีแล้วก็ให้เจลีก็ให้อะไรนะให้โกเบเรียบร้อยเหมือนกันก็เลยแบบปีนี้ก็นิ่งๆดีกว่าผมว่าปีนี้อาจจะต้องเป็นบุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าถ้าเรามองคือปีที่แล้วคนไม่พูดถึง BG เยอะจำได้ไหมใช่ดิเพราะว่า BG เนี่ยเสริมทัพน่ากลัวแล้วก็เป็นโค้ชเทกุด้วยตอนช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ปรากฏว่าผมไม่รู้มันเป็นอีท่าไหนที่หรืออาจจะการไปทัวร์ถ้วยเอเชียแล้วกลับมาแบบไม่สามารถไม่สามารถที่จะรักษาสถานการณ์ใช่ไหมใช่ไหมจีแพ้กูรู้ว่าแล้วก็เผยไปเลยนะไม่เพราะว่ามันมีช่วงที่เขาไปเล่นทัวร์เอเชียไงแล้วก็โปรแกรมทะเลมันก็เตะไปไงแล้วพอจะกลับมาปุ๊บเอ้าเหมือนลาฟอร์มมันหายไปเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปทั้งนักเตะทั้งตัวโค้ชนะครับบุรีรัมย์เองก็คงรักษามาตรฐานได้แล้วก็กลายเป็นทีมที่ไปคว้า3แชมป์ซึ่งเป็นแชมป์2ปีติดต่อกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์ของบุรีรัมย์เนี่ยเอาจริงๆก็ผมว่าก็พูดได้เลยนะว่าบุรีรัมย์ยังคงเป็นเต็ง1เสมอนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะพี่ชิวอย่าลืมว่าเขาเอาง่ายอย่างสุพนัทนักเตะที่มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะฤดูกาลนี้ก็เขาก็ไปค้าแข่งที่ยุโรปนะครับกับเลสเตอร์นะครับและขณะที่โจธานบูรินกินะครับศูนย์หน้าที่ก็ฤดูกาลที่แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งนะก็เป็นฮีโร่ยิง FA Cup อ่ะได้3แชมป์แต่ก็ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามองในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็บุรีรัมย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นทีมที่เขาหามาก่อนอยู่แล้วใช่นะครับเขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดตัวหลักยังอยู่นะครับอย่างสุปชัยอย่างธีรธรพวกนี้นะครับยังอยู่แล้วก็ผมว่าก็ต้องไปดูที่ต่างชาติมากกว่าใช่เพราะว่าเลบินซูลาก้าที่สัญญายังเหลือจริงแต่ว่าก็โดนปล่อยไปเรียบร้อยนะครับครับก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวหลักๆในแต่ละตำแหน่งอยู่คน2คนนะครับก็ไล่ตั้งแต่หลังกลางหน้าก็มีเปลี่ยนแน่นอนใช่ซึ่งก็ว่ามันจะเสียทรงไหมอันนี้ก็ต้องน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าการเสียสุพนัทไปก็มีผลนะครับโบริเกเองก็มีผลรวมไปถึงเลบินซูลาก้าที่ยืนประการหลักตัวกลางมาตลอดถ้าเรามองไปที่ตำแหน่งนะก็มันก็หายไปก็ยวบอยู่พอสมควรนะหลังใช่ไหมใช่ใช่หน้าแล้วก็ตัวลุกทางขวาหายไปเลยนะถ้าเกิดมองถึงสกอตทีมหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เหมือนกันนะใช่นะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานของบุรีรัมย์แล้วเนี่ยคือจริงๆทีมอื่นก็เปลี่ยนผู้กันตรงบอลไทยอ่ะแต่ด้วยวิธีการของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความพัฒนาการที่มากขึ้นในการคุมทีมของทางอิชิอินะฮะใช่ครับการเล่นเอ๊ดูมันจะยกระดับแต่สำหรับผมนะไทยลีกแล้วโจทย์ของบุรีรัมย์ก็คือการที่ทีมที่ได้แชมป์ประสบความสำเร็จได้3แชมป์2ปีพี่ชูผมเหมือนแบบพอมันเข้าไปที่3อ่ะเรื่องของความแบบ
เรียกอะไรกระหายหรืออะไรเงี้ยมันอันนี้มันน่าคิดนะมันถูกตั้งคำถามหรือเปล่าแพชชั่นแล้วก็เรื่องของการโดนจับตามองอ่ะจับทางใช่แล้วก็คนก็อยากจะล้มอ่ะครับใช่ไหมทีมที่เป็นคู่แข่งร่วมที่เป็นร่วมลุ้นแชมป์ด้วยกันก็อยากจะล้มหรือว่าพอราถ้าคุณล้มปุ๊บเขาก็ขยี้เลยนะทีมพวกนี้ก็คือคุณเหนือกว่าเขาไงใช่จะไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความสงสารเกิดขึ้นอ่ะครับผมคุณล้มสะดุดเสมอแพ้ติดกันนี่เขายี่ยับแน่นอนใช่ครับเพราะว่าคุณเขาเรียกว่าเก่งเกินจนแบบคนนิชาอะไรใช่ป่ะคือนักเตะหลักๆก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าก็เป็นตัวที่เราเห็นกันบ่อยแล้วอย่างธีรธรผมเชื่อว่าขาดไม่ได้นะนักเตะไทยนะนักเตะไทยเขาที่บุรีรัมย์ขาดไม่ได้ก็คือธีรธรแล้วก็ฝั่งของสุภชัยใช่นะครับนี่ถ้าให้พีคสุดนะเขาปล่อยสุภชัยไปอีกคนนี่โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเลยนะก็ต้องมาปรับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังมองว่าการเสริมของบุรีรัมย์นะครับเช่นเขาได้คิมมินฮยอกมาใช่ไหมแล้วก็ดีออนเจมเปิดตัวยังไม่ได้ไปนะครับก็บุรีรัมย์เทรดเข้าต้องรอดูต่างชาติมากกว่าว่าต่างชาติเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าทั้งซูโรก้าทั้งมูรินกิต้องยอมรับว่าแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของนอกสนามอะไรก็เจอแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยคุณต้องห้าขับแก้วนะใช่ครับการขาดไปเนี่ยก็ต้องว่ากันใหม่ซึ่งบุรีรัมย์ไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้ใช่เพราะว่าเขาหานักเตะต่างชาติเป็นระดับท็อปเข้ามาเสริมได้ตลอดใช่ครับอ่ะก็รอดูว่าเพราะว่าแต่ว่าบุรีรัมย์จะมีโจทย์เพิ่มขึ้นมา1โจทย์ก็คือการไปเล่นถ้วยเอเชียครับนะครับรอบแบ่งกลุ่มเลยนะบุรีรัมย์นะครับก็โปรแกรมก็อาจจะเพิ่มเข้ามาเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทดสอบบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับว่าจะแต่บุรีรัมย์เขาผ่านมาเยอะแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เท่าไหร่นะครับขณะที่แม่พูดว่าเต็ง2ผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะแต่ว่าน้องต้องเขามองก็ให้มานะแต่มันก็พูดได้อ่ะขานี้ก็ชอบจัดเนี่ยชอบจัดเต็งนู่นเต็งนี่นะบีจีปทุมอีกแล้วนะครับบีจีปทุมก็อาจจะต้องถูกมองว่าเป็นทีมที่อาจจะมาสู้กับบุรีรัมย์เพราะว่ามีบิ๊กดีลก็แค่คนเดียวอ่ะชนาทิปนะชนาทิปถ้าไม่ได้ชนาทิปก็ไม่ได้บิ๊กดีลอะไรนะใช่จริงนะในมุมมองผมนะถ้าไม่ได้ชนาทิพย์ผมยังชอบศูนย์หน้าของอุซเบย์ใช่ไหมอันนี้สนใจถ้าเซเกเยฟอ่ะนะเซเกเยฟแบบมองว่าถ้าเกิดดูแบบโปรไฟล์แล้วก็อุซเบย์นี่ผมว่าเป็นทีมชาติที่สร้างนักเตะเก่งแบบชุดเยาวชนชุดอย่างนี้ได้นะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดแต่ปัญหาของ BG มันถูกตั้งคำถามด้วยโค้ชก็เหมือนกันนะครับเนี่ยสิโค้ชธงแล้วก็ในเรื่องพื้นที่เป็น BG เป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามจากแฟนบอลว่าเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็ระยะในการที่จะใช้งานที่จะไม่เปลี่ยนแปลงพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็เปลี่ยนแปลงไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็จะเอาเป็นมีมกันเยอะไปหน่อยทีแรกก็เป็นเอริกธงฮาร์กใช่ไหมหลายย้ายไป BG ปุ๊บก็เป็นธงพอตเตอร์แล้วตอนเนี้ยจริงเหรอเฮ้ยพึ่งไปเรียกเขาดิคือตั้งชื่อไม่เป็นมงคลเลยอ่ะไม่เพราะว่าต้องผมว่าพี่ธงเพิ่งได้คุมทีม2เกมทางการนะจากฤดูกาลที่แล้วแบบทีมเกมนัดสุดท้ายไทยลีกจำได้ชนะชลบุรีแล้วก็เกมนัดชิงบอลถ้วยใช่ไหมแพ้บุรีรัมย์นะครับผมอันนี้คือเป็นการอันนี้อ้างไม่ได้ละอันนี้ของจริงละเพราะว่าพีซีซันก็ชาทิพย์ก็มาแล้วพวกทีสินสารัตน์ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับคือเป้าหมายผมว่าไม่รู้ว่าถ้าเขาที่เขาวิเคราะห์ค่าตัวชาทิพย์ประมาณสักเท่าไหร่นะ70เหรอ70โดยประมาณมันก็ต้องมีถ้วยติดมือถูกไหมมันถ้ามีด้วยติดมือใครกดดันที่สุดหรอโค้ชธงเนี่ยทำไมอ่ะผมต้องขออภัยโค้ชธงเลยถ้าฟังอยู่นะครับครับในวงนักข่าวบอกว่าปีนี้ต้องพิสูจน์เยอะ มีคนคือถ้าว่าได้ก็ได้จริงคือเขาเรียกว่าต้องพิสูจน์เยอะเขาเรียกดู5นัดแรกก่อนด้วยนะเวอร์5นัดก่อนใช่ไง5นัดก็5นัดผมว่าไวไปนะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตัวแรกมันเป็นตัวแรกที่โหดแต่ถ้าให้เทียบกับโค้ชคนก่อนอย่างแมตต์สมิธอ่ะโอ้โหคุณคนทนก็ได้นะใช่ใช่ฉะนั้นแล้วมาตรฐานคุณต้องใช้แนวเดียวกันกับซีโฟงนะแมตต์สมิธเนี่ยอาจจะใจเย็นอาจจะแมตต์สมิธอาจจะมีแบบคำถามไม่ใจนิดนึงคือเขาชิงแล้วอ่ะถ้าในมุมมองโค้ชนะพี่ใช่ใช่ใช่แมตต์สมิธเป็นคนพาทีมเข้าชิงจะด้วยกระท่อนกระแท่นหรือว่าอะไรก็เถอะโอเคแหละในลีกอะไรก็หลุดลุ่ยขนาดนั้นนะฮะใช่นะครับก็โอเคละมันก็เป็นเรื่องของการบริหารของแต่ละทีมนะครับ ครับที่ BG เป็นเต็ง2เพราะว่าอย่าลืมว่าอะมองไปที่นักเตะไทยนักเตะไทยที่ระดับเกรด A ก็อยู่บุรีรัมย์ธีรธรอะไรพวกเนี้ยสุภชัยนะครับเพียรดลสมรัศมีนะครับแต่มาที่ BG
ก็ตัวจริงทีมชาตินะคือนักเตะไทยอ่ะก็วัดกับบุรีรัมย์ได้ใช่แต่มันคือตัวแปรดิตัวแปร BG ก็รู้กันอยู่ว่าตอนที่คุณได้แชมป์ก็ต่างชาติช่วยเยอะใช่ดูนเยสเอ่ยคาโดโซเอ่ยนะครับเดียก็วันนี้ปีที่แล้วเนี่ยโหคุณก็ต่างชาติก็ไปหยิบจับใครมาก็ไม่รู้ไม่เรื่องเลยมาวันนี้มันก็เปลี่ยนยกแผงอีกจะมีก็แค่วิกเตอร์คาโดโซที่เข้าตาโค้ชธงหน่อยแต่ที่ไปชูพูดว่าการซื้อขายอาจจะไม่ปังถ้าเกิดไม่นับไม่มีชนาธิปก็ไม่มีปังนะเพราะว่าเครดิตก็เห็นตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์อยู่ชลบุรีดานิโลอยู่สุพรรณอยู่ชลบุรีเห็นหมดแล้วนะครับวิกเตอร์คาโดโซนี่เห็นจนไม่รู้จะเห็นยังไงแล้วนะครับมีหน้าของใจตรงเซอร์เกเยฟแหละที่เราไม่เห็นใช่อันนี้น่าสนใจว่าเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะเป็นอีล็อปหนึ่งก็คือเขาดึงใครมาต่างชาติอย่างเขาสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็โอเคหมดอ่ะแต่ BG นี่สิกับต่างชาติถ้าคุณจะเอามาฟัดบุรีรัมย์เนี่ยมันต้องขึงนิดนึงเนี่ยใช่ผมยังมองว่าต่างชาติที่ตอนนี้ BG มานะใช่เคลิตดานิโลแล้วก็วิกเตอร์คาร์โซอ่ะคือหมายความว่าเราเห็นกับเห็นอยู่ว่าเขาโอเคไทยลีกแล้วโอเคแต่ว่าถามกลับว่าอย่างวิกเตอร์คาร์โซเนี่ยเลยจุดพีคของการเล่นถูกต้องในไทยลีกมาแล้วหรือยังใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทีแรกก็เหมือนจะไม่เอาด้วยคาร์โซใช่ป่ะปล่อยไปเชียงรายบีจีถ้าลุ้นเซอร์เกเยฟสำหรับผมนะต้องกองหน้าต้องมาก่อนใช่นะครับกองหน้าต้องยิงระเบิดมาประสานงานกับชาทิพย์ซึ่งชาทิพย์เนี่ยจะลงแน่เพราะว่าจะไปทุ่มในขนาดนั้นถ้าเกิดมานั่งคงไม่ใช่แล้วก็ตำแหน่งเนี่ยการันตีเลยก็คือแอตแทคมิดฟิลด์ถูกต้องครับไม่ใช่ไปส่งเป็นบล็อกทูบล็อกแบบโอนิกิใช่ครับนะครับผมเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวกันแน่นอนใช่ครับอ่ะก็น่าสนใจครับถ้าจะเลือกทีมจะมาฟัดกับบุรีรัมย์ก็ต้องเป็น BG แหละแต่ผมก็ยังมองว่าให้บุรีรัมย์เป็นต่ออยู่นะครับแม้ว่าจะได้ชนะทิพย์มาก็ตามถูกต้องครับนะครับผมอ่ะรองแชมป์ไม่ถูกเป็นเต็ง2เฉยเลยว่ะก็คือเขาไม่เสริมใครอ่ะก็แบงคอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่คือเสริมเนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้สถานเท่าไหร่เช่นบุญจุบีเทพวงศ์นะครับก็มาจากเมืองทองใช่ไหมใช่ในตำแหน่งแบ็คนะครับก็แทนใครอ่ะทิสตองทิสตองโดนะครับผมออกก็ประตูไมเคิลฟาวเคสการ์ดไปเล่นลีกรองเดนมาร์กแล้วใช่นะครับผมตัวหลักเนี่ยที่ตอนนี้ยังมีข่าวก็คืออยู่ต่อนะเฮเบอร์ตี้ดอกจันไว้ก่อนทราบมาว่าปล่อยแน่โอเคแต่ปัญหาคือใครจะจ่ายค่าเหนื่อยเขาอ่ะเขาเหลือสัญญา6เดือนบอกใครพร้อมคุยมาจัดไปเลยครับเฮเบอร์ตี้มีอยู่ว่างกันนะโมต้าเอเวอร์ตันโมต้าใช่เอเวอร์ตันอยู่นะครับว่าก็จะเป็นโจทย์เดียวกับ BG ได้ครับผมก็คือไม่ว้าวนะครับว่าถ้าต่างชาติพอเราเห็นจากฤดูกาลที่แล้วเฮเบอร์ตี้กับวันเดอร์เนี่ยอาจจะไปนะครับมีโอกาสมากเลยนะครับเพราะว่าไม่อาจจะไม่อยู่ในแผนกันทันทีแล้วก็ด้วยเรื่องของอีกคนนึงไม่อยู่ในแผนก็คือเฮเบอร์ตี้คนนึงเจ็บครับอย่างวันเดอร์เนี่ยก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันใช่คือสำหรับผมนะพี่ถ้าทีมที่จะลุ้นแชมป์อ่ะมันต้องแบบคือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นการซื้อขายนักเตะต่างชาติกันในลีกอ่ะเราจะแบบไม่เราเห็นมาหลายฤดูกาลแล้วมันต้องเป็นการซื้อหวยที่เมืองนอกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเขาจะเก่งหรือไม่เก่งต้องครับแต่ว่ามันก็จะท้อนกลับมาว่าถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าลงทุนนะพี่เพราะว่าไทยลีกมันยังลูกผีลูกคนอยู่ใช่ไหมสถานการณ์ของฟุตบอลไทยอ่ะมันจะไปทุ่มแบบเอาดีกีเคยเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาบ้าระห่ำก็คือ BG ชนะทิพย์กับสถานการณ์ที่ เงินสัมสุนมันไอ้งวดเก่ามันยังไม่จ่ายมันยังไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่มันผมว่ามันหายากไม่ make sense ที่ทีมเขาจะดึงแบบดีกีโหดเข้ามานะฉะนั้นแล้วทีมจอมบุญทุ่มอย่าง BU ก็เขาเรียกว่าระยะหลังก็นโยบายเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็รอดูเพราะว่ามันเขาก็ยังเงียบๆอยู่นะครับอาจจะเสริมนะครับตัวหลักก็ทีมชาติก็ดีกีก็อยู่กันเยอะนะครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ประสวัติได้คือฮาบียูดึงการธนวัฒน์ไปโอ้โหแต่ว่าการธนวัฒน์ไม่ได้เล่นฟุตบอลเชื้อเชิญเลยเอ้ามา10เดือนแล้วนะอันนี้แหละคุณจะกลับมาเป็นที่สนใจเลยนะครับเสี่ยงเหมือนกันนะกับนักเตะที่เจ็บอยู่แล้วคุณก็เอาเซตนี้เอาการธนวัฒน์มาก็ที่เหลือก็โอเคเลยนะครับผมการท่าเรืออันดับ3จากปีที่แล้วนะครับการท่าเรือนี่ผมก็ปีนี้ผมเข็ดแล้ว
ท่าเรือนี่ทุกทีผมทุกปีผมพูดตรงทุกปีแล้วการท่าเรือผมเห็นการคือเสริมทัพไวสุดนะพี่ชุท่าเรือเนี่ยเสริมทัพไวมากตั้งแต่แบบเป็นทีมที่ประกาศได้โควต้าตั้งแต่ต่างชาติครบแล้วอ่ะจำได้ไหมนะครับชาดีครับบาลอสทาเดลี่แล้วก็ได้ตัวญี่ปุ่นที่ไปเล่นอยู่ลีกเซอร์เบียชิมูระนี่จำได้แล้วก็เอานักเตะที่ยืมอย่างวราชิกกับปฐมพลเนี่ยซื้อขาดแล้วนะครับแต่คำถามก็คือไม่มีว้าวเท่าไหร่ทาเดลี่อ่ะครับใช่ไหมคือเป็นสองแข้งนี้ตกชั้นใช่ป่ะใช่นะครับก็ต้องเล่นประมาณนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าเทรนด์ว่าเทรนด์การซื้อขายตอนนี้มันก็คือต่างชาติในลีกก่อนก็คือไม่เน้นต่อรองคือเห็นก่อนคือมันเห็นเลยใช่ใช่นะครับสังเกตดูว่าเทรนด์เป็นอย่างนี้นะครับแต่ช่วงหลังจะอิมพอร์ตก็มีบุรีรัมย์เมืองทองก็ยังเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะอิมพอร์ตแต่ว่าสแกนกันเยอะมากนะอย่างเมืองทองนี่โอ้โหดูแล้วดูอีกนะมันก็อย่างนี้แหละใช่นะครับเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะเอาตัวกองหลังมานะครับใช่นะครับการท่าเรือคือแต่การท่าเรือเนี่ยคือการเปลี่ยนถ่ายเหมือนกันนะพี่ชุถ้าเราจำกันได้ครับฤดูกาลที่แล้วช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยมีการประกาศนักเตะที่อยู่กับทีมมานานหลายคนเช่นนะโรเชล่าใช่ไหมอยู่กับโรเชล่านี่6ปี7ปีแล้วมั้งหรือ8โอ้ตั้งแต่มาดามาตั้งแต่แรกใช่ไหมนะครับซัวเรสอย่างเงี้ยหมายความว่าการที่แล้วก็มีการถ่ายเป็นไอคอนของสโมสรนะใช่ไหมโรเชล่าโซเลสก็คือการถ่ายออกแล้วนะครับผมคือเปลี่ยนแต่ว่าพอถ่ายออกเนี่ยคนที่ดึงเข้ามาเราก็อ้าวมันก็เห็นกันอยู่นี่มันก็ถ้าจะให้บอกว่าถ้าเราจะไปเป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยมันก็พูดยากใช่ๆนะครับแล้วก็เห็นว่าปล่อยวันนี้ประจวบได้คู่แฝดไปทีตาวีนะตัวพี่นะตัวพี่คนพี่ที่เล่นแบ็คขวาใช่ๆส่วนคนน้องเนี่ยเจ็บอยู่ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับผมแล้วก็ประจวบหรือตาดถ้าถามว่าส่งผลไหมไม่ส่งผลตรงไหนตรงไหนพี่เพราะว่าเราแทบไม่เห็นเขาได้รับโอกาสลงสนามเลยนะครับซื้อมาผิดก็อาจจะไม่ได้ส่งผลได้แต่ว่าตัวหลักบดินทร์ประกรณ์ธนบูรณ์เควินสมพรยศแล้วก็ถ้าเรือเพิ่งดึงประตูจากทีมพันธมิตรมาเอามาเสริมนะครับผมไม่ได้ฮือฮาไม่ฮือฮาไม่ฮือฮาไม่ฮือฮาเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่นะครับขณะที่ยังไงก็ต้องพูดถึงก็คือเมืองทองนะไม่ได้เลยนะครับถ้าให้คุณต้องจับนี่ต้องมีแน่นอนทีมนี้เมืองทองเต็ง5นี่จับตามเซนต์ตัวเองเลยแต่เมืองทองจริงๆไม่ถ้าเป็นผมจัดผมไม่ใช่เมืองทองเต็ง5แน่นอนแต่เมืองทองอาจจะมีช่วงที่ขึ้นลงแฟนมาด่าผมในคอมเมนต์เนี่ยแต่ว่าผมว่าผมไม่น่าจะใช่นะครับผมออกเยอะเหมือนกันนะปีนี้เมืองทองคือเซตที่จบที่4อ่ะแผงหลังอ่ะไม่มีอยู่เลยไล่ไปดูดิสุพรบุญทวีใช่ไหมนีโฮมโฮชาบุญทวีเล่นแบ็คซ้ายไม่มีอยู่เลยก็แนวรับเปลี่ยนเป็นแผงแบ่งแบ็คโฟที่พาทีมได้ที่4อ่ะก็คือเซตเนี้ยไม่มีใครอยู่แล้วคุณเกมลุกด้วยนะบวกประตูปฏิวัติก็คืนเขาอีกก็คืนแบงคอกโอ้โหนี่คือแบบอันนี้คือเปลี่ยนแบบเรียกไงโอ้ยเป็นฟุตบอลนี่ก็เป็นแกนเหมือนกันนะนะครับเซตเกมรับกันใหม่ไม่ได้การบ้านหนักเหมือนกันฤดูกาลนี้ไหนๆก็มาคุณต้องให้เต็ง5ผมก็วิเคราะห์หน่อยแหละคือไม่น่าใช่นะครับตามมุมมองผมนะไม่น่าจะให้เต็ง5แน่นอนนะครับแต่คือขาเข้าเนี่ยมันบีก็คือดิสตองแต่ซิดตองเนี่ยใจอยากจะมาแต่ทีนี้ว่าดรอปไปหรือเปล่ายังไงอ่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นเล็กหนึ่งแล้วก็ซึ่งน่าคิดว่าเฮ้ยทำไมมีใครเอาอ่ะอาจจะมองว่าฟอร์มอาจจะเลยจุดที่เขาเคยดีที่สุดมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีสุวิทย์นะโอ้โหโจ้แจ๋วนะฮะโจ้แจ๋วแล้วก็ณัฐวัฒน์โทบ้านส่งก็อยากจะพิสูจน์ตัวเอง2คนนี้ก็อันนี้ตำแหน่งแบ็คเลยนี่ไทยลีก1ใช่ไหมทั้ง2คนแบ็คซ้ายทั้งคู่ครับผมนะฮะแล้วก็ต่างชาตินี่บินลองอันนี้น่าสนใจบินลองส่วนสูงเนี่ย190ได้หน่วยต้องเจ็บก็ต้องการแบบนี้อยู่แล้วต้องเจ็บไปถ่ายภาพเจ็บแล้วฟังโหตัวใหญ่มากโหเบิ้มเลยนะพี่ยักษ์อ่ะใช่พี่ยักษ์คนใหม่ก็จะมาเป็นหัวใจในเกมรับของเมืองทองนะครับใช่ๆๆเอาเมืองทองจะใช้ความหนุ่มแน่นเข้าสู้นะครับครับฤดูกาลใหม่คือโหมาริโออาจจะมาริโอเวกแล้วหูมันเปลี่ยนยกแผงมัน
มันน่าคิดมากนะได้บินลงมาจริงแต่ว่าบินลงมันขาดเกมไปเยอะเลยนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาที่เขาเล่นอยู่ที่โรมาเนียนะฮะแต่แม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในลีกเอิงที่ดวลกับเนย์มาร์เมสซี่อะไรมันก็เถิดแต่ว่าเขาขาดเกมไประยะหนึ่งด้วยครับแต่ว่าก็ต้องจำเป็นต้องอิมพอร์ตมานะครับในแผงหลังก็คือปัญหาของแนวรักของมาริโอก็คือเรื่องของลูกโด่งอะไรพวกนี้ครับผมไว้ก่อนนะครับตัวที่ยังอยู่ก็คือพิชาวีระเทพพ็อปวีระเทพนี่ดอกจันไว้ก่อนได้ไหมวีระเทพยังเหลือสัญญาอยู่ใช่ครับแต่ว่ายังคุมเครือนะเรื่องอนาคตอ่ะครับผมถ้าไปอีกมาริโอกลับมานี่อะไรกันนี่ทีมเมืองทองใช่ไหมนี่ยังไม่กลับมานะมาริโอนะครับวีเลนพ็อปนี่ตัวนี้ขาดไม่ได้นะอาจจะเป็นเดอะแบ็กในฤดูกาลพ็อปไม่ได้เลยคนนี้ฤดูกาลหน้าของขอเลยนะครับต้องเอาไว้คนนี้เล่นเข้าระบบมากที่สุดใช่ครับแนวรุกนะแล้วก็มีเจริญศักดิ์มีกานาลินส่วนเอกนิตเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ผิดพลาดนะครับก็น่าจะไปเรียกว่าใช่นะครับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับผมนะครับผมเหนื่อยมากถ้าพูดเหนื่อยเลยเหนื่อยต้องเซตกันใหม่หมายว่าถ้าเกิดจะไปเรียกว่าทำคะแนนระดับหัวตารางฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะแต่ว่าอย่าลืมว่าช่วงปลายฤดูกาลเมืองทองเขาก็คือเร่งมาจนได้ไม่เอาแล้วดิไม่เอาอีหลอบนั้นแล้วแฟนเมืองทองไม่อยากเป็นอีหลอบนั้นก็คือมาเร่งเลขสองแล้วเพราะมันขึ้นลงแล้วแบบมันเหมือนกับว่าไอ้คะแนนที่หายไปจากเลขแรกอะมันส่งผลต่อเรื่องของโควต้า ACL มันแบบคุณมันเร่งไม่ทันใช่ใช่ครับคือไม่อยากจะแบบเป๊ะๆเลขหนึ่งแล้วแบบเพิ่งหายจุดลงตัวมาเลขสองซึ่งมาริโอเป็นแบบนี้มา2ซีซั่นแล้วครับผมอยากได้แบบนั้นแล้วอยากจะให้สตาร์ทแบบโอ้โหเทพๆหน่อยแต่ว่าตัวผู้เล่นแล้วก็ต้องโอ้ยอันนี้ผมว่าปีนี้มาริโอโจทย์ยากทายเขามากเลยโจทย์ยากกว่าปีที่แล้วกับ 2-3 ปีที่ผ่านมานะใช่ครับโอ้โหนี่ผมงงกับแผงหลังมันไปไล่ๆมานี่โอ้โหไม่อยู่สักคนอ่ะต้องจัดใหม่นั่นดินะครับอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมันยังไม่เสด็จน้ำดอกเพราะว่ามันยังไม่ปิดตลาดกันด้วยนะครับเราก็ต้องรอดูว่าเมืองทองขาเข้ามันต้องมีอีกไม่พอเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะสายไหมทุกวันนะครับโทรติดต่อนักบอลจะยังไงดีนะใช่ครับอ่ะมีเจลอีกนิดนึงนะครับเกมล่าสุดที่ฝั่งซัปโปโรนะครับแล้วก็นักเตะไทยทำประตูได้ด้วยนะครับน้องเช็คไปยิงประตูต่อหน้าอันเดรสเนต้านะแฟนๆของซัปโปโรเนี่ยโหวตให้MVP เกมนั้นเป็นของสุภโชคนะครับเป็น Weekly Concert Weekly Consadole ครับเป็นเว็บไซต์แฟนคลับนะโหวตให้กับสุภเช็คแสบจริงๆ งานเลี้ยงอินเนสตาเจ้าเช็คไปคว้าแมนเดอร์แมทนะครับโดยแฟนๆโหวตให้โอ้โหอะไรกันนี่นักเตะไทยของเรานะฮะใช่ครับหายห่วงแล้วนะกับการปรับตัวของเขาเนาะก็อาจจะอาจจะมีบางจังหวะที่แบบเช็คอีกนิดนึงนะคือเห็นข่าวล่าสุดบอกว่าเลียวแต่เอาเกะเหมือนจะกลับมาแล้วปัญหาคือเช็คได้ต้องกินคู่ฟันเนอร์ไม่หมายความว่าเป็นตัวจริงก็ใช่ไหมอ่ะแต่เขาว่ามีคนมาแย่งอาจจะต้องไม่รู้มิชามองยังไงนะครับอาจจะถอยเช็คเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมหรือว่าจะลองแบบนี้ไปก่อนนะครับผมก็ลุ้นกันแต่ว่าผมว่ายอดเยี่ยมนะกับตอนนี้4ประตูนะ4ประตู2ประตูในเจลีกแล้วก็ลูวันครับ2นัดกับการเป็นตัวจริงนะใช่ครับทิศทางดีมากคือวิธีเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นนะเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเลข2มาแน่ครับคือเป็นคนที่แบบมองขาดอ่ะว่าเออมันถึงเวลาของมันนะมันก็จะมีช่วงมีสเต็ปใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เห็นว่าเออเล่นได้ตั้ง80นาทีแล้วอ่ะนะครับในเกมที่มันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่า aggressive กันทั้งเกมเจลีกที่แบบวิ่งใส่กันตลอดแต่ว่านักเตะไทยของเราอยู่ระยะได้ตัวนี้ถือว่าน่าชื่นชมใช่ครับต้องรอดูกันต่อว่าจะปรับจังหวะอะไรให้มันเวิร์กกว่านี้ไหมแต่ว่าโอ้วิธีการเล่นดูน่าติดตามมากใช่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับต้องเช็คด้วยนะครับในการแย่งตำแหน่งแล้วก็ลูวันครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยไปจับเจอกับมารินอสซะอีกเฮ้ยแต่สถิติเขาดีนะสถิติของมิชามาคุมครับคุมซัปโปโรนี่ไม่เคยตกรอบแรกเลยนะเออถ้วยนี้เขาไปได้ลึกเหมือนกันแต่ว่าจะลึกแค่ไหนแสดงว่าเขาบริหารจัดการตัวผู้เล่นดีใช่กับลีครับเนี่ยดูเหมือนเขาถูกโฉลกมากใช่นะครับโปรแกรมเจอลีกสุดสัปดาห์นี้หน่อยนะครับดูว่าสุภโชคจะเจอใครนะครับเอาบีเล็กครับเพิ่งกดซานเฟเซ่ผมมาวันที่7ก็คือวันศุกร์นะแฟนฟลายเดย์ไนท์
อ๋อเป็นวิเซอร์โกเบก่อนนะฮะวิเซอร์โกเบก่อนนะครับวันศุกร์นะครับขอไปวันที่7นะครับเด็กนี้น่ากลัวมากนะครับตอนนี้ก็ส่วนที่วันเสาร์อุ้ยเดี๋ยววันเสาร์เลยเหรอวันเสาร์มันมีคู่บิ๊กแมตช์คู่นึงครับ4โมงเย็นครับขึ้นบนสุดอ่ะเป็นอันดับ2นะครับเจอกับจ่าฝูงครับนักวิทยาการปัดพึ่งเอาชนะทีมของฟอนตาเล่มาได้นะครับแล้วก็ไปล้างอันดับ2เจอกับไมนอสไมนอสก็เพิ่งถล่มโชนันมานะครับแล้วก็นำจ่าฝูง4โมงเย็นนะครับก็อาจจะเกมนี้อาจจะทำให้สถานการณ์ของเจลีกมองเห็นชัดขึ้นนะครับลองนึกภาพไมนอสชนะหยุดไม่อยู่แล้วนาวิยาเนี่ยโอ้โหหยุดไม่อยู่แล้วก็อาจจะลุ้นได้ยาวครับส่วนซามิเช่จะเจอกับคาชิมะแอนเลอร์ครับอวิสปาฟุกุกะจะรับการมาเยือนของซัปโปโรนะครับก็ลุ้นสุภโชคตัวจริงนะครับอุระวาเลสทีมพันธมิตรเมืองทองเจอกับ FC โตเกียวนะครับFC โตเกียวได้โค้ชที่เคยคุมสมัยทีเอสินไปค้าแข่งกับชิมซีเอสทาวนะปีเตอร์ชามอฟกี้นะครับเป็นกุนซืออยู่คาชิมะเดโซเจอกับชนันเบเบเล่ครับกอมบ่าวสก้าเจอกับเกโตซังะฟอนเตเล่เจอกับโยโกฮาม่า FC นะครับแล้วก็สังกันทูสุต้องกดแล้วแต่ก็หมาไม่ได้กันนะชั่วโมงนี้นะแฟนคนไทยก็ยังตามไปดูตามอะไรกันแน่เชียร์หรือแช่งเอาให้ดีตามไปฟอนเตเล่อยู่โอ้โหเขาแพ้นาโกย่าล่าสุดนี่โอ้โหขยี้กันยับใช่นะครับผมอ่ะนั่นเป็นต่อโปรแกรมเจลีกนะครับครับผมนะฮะอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับไทยลีกยังไม่เตะกันทีจะทายกันแล้วครับทายผิดแบบนี้มาไม่ดูอีกครั้งมันก็เป็นธรรมดาครับคือทุกลีกทั่วโลกแหละเขาจะมีการแต่ถ้าเกิดบางประเทศเขาออกราคาการพนันอย่างถูกกฎหมายไงนะครับเช่นแบบแมนซิตี้นอนมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เรียกว่าเดิมพันไว้ก่อนตั้งแต่หัววันนะครับผมแต่ให้ลีกมันต้องเดิมพันตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มซีซั่นน่ะมันจะได้เยอะนะครับผมพูดเหมือนรู้เหมือนเคยเล่นอันนี้ก็พูดถึงถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับพวกฮิวต่างๆพูต่างๆนะครับพอรู้ไหมครับตัวต่างชาติที่เล่นไทยลีกนานสุดคือใครโอ้โหมันไม่มีดาต้าขนาดนั้นนะคำว่าไทยลีกนี่สุดเหรอดิยูบิลัมปะเออดิยูบิลัมดิยูบิลัมอยู่ที่สงสมุทรสงครามอยู่แล้วดิยูบิลัมเนี่ยจนพูดไทยได้แล้วใกล้40แล้วยังใช่ใช่ยังเล่นอยู่นะ93839รุ่นบิวตอนอยู่สุโขทัยอ่ะที่เขายิงเยอะๆเขา30แบบ35ประมาณนั้นน่ะใช่น่าจะดิยูบิลัมนะใช่น่าจะดิยูบิลัมนะครับผมเนี่ยดูชูบดีครับชูบดีน่าสนใจนะอีกหนึ่งทีมนะครับอ๋อชูบดีใช้โค้ชเทกุไอ้ต้องลืมเอาชูบดีมาได้ไงเนี่ยก็นี่บอกแล้วก็จัดตามเซนต์มันมีมุนทองมาถ้าจัดให้คุณต้องจัดมีมุนทองมาแน่นอนเป็นท็อปไฟอ่ะข้ามชูบดีไปได้ไงนะครับผมนะฮะเบรนอ๋อไม่เบรินหมายถึงเบรนถ้าผมว่าไม่น่าเท่าไปยุบิลัมนะไบเกิร์นเบิร์นอาจจะไทยลีก1ป่ะแต่ถ้าทุกลีกเนี่ยมีบิลลัมนี่กินนะใช่นะครับแต่ก็พูดไทยชัดพอกันน่ะนะใช่ๆๆชัดจัดเลยนะอยากดู BG นะโค้ชธงพลังกุนเชียร์นะครับอ่าฮะเชียงขึ้นกระดานขึ้นกระดานนะครับผมโปรแกรมไทยลีกเมื่อไหร่จะออกครับถามข้ามช็อตมากเอาวันที่5ได้ก่อนถามข้ามช็อตเอาวันที่5ว่าไอ้วันแชมป์ชนแชมป์เนี่ยได้สนามเตะยังถ่ายที่ไหนนั่นน่ะดินะแต่ว่าไอ้แชมป์ชนแชมป์เนี่ยอาจจะไปเตะที่ธรรมศาสตร์นะไม่น่าพลาดนะไม่รู้นะแต่ว่ามันยังไม่มีคำตอบชัดเจนเลยครับผมประกบคู่วันไหนครับคุณชูคุณตามฟุตบอลไทยลีก1โอ้โหพรีเมียร์ลีกเขาจะเปิดซีซั่นอยู่แล้วนะพรีเมียร์ลีกเขาออกนะครับคุณชูทำไมเมืองทองเงียบจังที่เงียบก็เพราะว่าค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของนโยบายมากๆครับการที่จะดึงนักเตะเข้ามาอาจจะต้องคิดเยอะว่ายง่ายเลยด้วยนโยบายที่อาจจะเปลี่ยนไปครับผมโยสกรยิง1เบนช่วยกันจ่ายผมว่าเบนจามินเดวิสจับตาไว้ดีนะฮะครับเบนจามินเดวิสน่าจะได้รับโอกาสเยอะขึ้นเป้าหมายเขาต้องการคัมแบ็กกลับมาทีมชาติแล้วผมไม่รู้ว่าเบนจามินเดวิสเนี่ยเป็นดีลที่เทกุนะเป็นคนต้องร้องขอให้บอร์ดบริหารชูบุรีเซ็นสัญญาโดยเขากิงกลางไม่หานู่นเพื่อนเขานิชิโนนะครับผมก็ใช้งานไงใช่นะครับอันนี้คือแบบอันนี้เป็นนักเตะที่นักชูบุรีเป็นทีมที่ไฟเขียวใช่นะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันโดยที่จะมีทีมที่ตัดหน้าด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันคลิกกันอะทั้งโค้ชและนักเตะก็อยากจะร่วมงานใช่นะครับ
ชมบุรีคอยดูครับระบบโคตรดีอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับครับเดี๋ยวก็จุดพูอีกเอ้ยอันนี้เป็นสโมสรไม่ใช่ทีมชาติไม่เอาแล้วเอ้ยถ้าจุดอีกก็มันจะหนักไปนะนะครับจะไปดูบีจีที่สนามอยากไปดูชนาธิปค่ะครับผมได้เห็นแน่นะครับครับเห็นชัวร์ชัวร์แน่นอนนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้ก็เสริมทีมดีครับสู้นอนไม่ได้ครับผมจริงผมว่าปีนี้พรีเมียร์อังกฤษถ้าไปดูตัวเลขนะใกล้เคียงกันหมดนะครับในการทั้งซื้อนักเตะแล้วก็จ่ายใกล้ค่าเหนื่อยดีแคนไลท์ร้อยล้านลิเวอร์พูลแทบจะไม่อยากจะจ่ายใครแล้วมันไอ้ท่านเท่าไหร่ซามูไรเชื่อนะ60เองแต่ที่ซื้อเตะกัน60ล้านนี่กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะแล้วต่ออีก3ตัวร้อยอ่ะลิเวอร์พูลคิดว่าโค้ชคงจะใช้แผน3-4-3หรือ3-5-2ครับครับถ้า3-4-3หมายความว่าถ้าเกิดเรายึดกลางสมมติกลางเอาตัวจริงก่อนนะผมว่าสหรัฐยืนเป็น CM เป็นเซนทรัลมิดฟิลด์อ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอทงเลยอย่างเงี้ยนะอีกคนนึงเป็นโอ้ยเล่นพิธีวัฒน์อ๋อเล่นหลังสามได้ก็เคยเล่นไม่ถึงว่าถ้าเรามองอย่างมิดฟิลด์ก่อนแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ที่เป็นแบบตัวรับ2คนน่ะแล้วก็ชาทิพย์ยืนเป็นแบบแอทแทคมิดฟิลด์นะครับ3-4-3น่าจะได้แต่ว่าทีสินอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าเป้าไงโดยมีอาจจะเจประกบไอ้ที่เหลือก็อ้าวแล้วสุดหน้าที่ต่างชาติอารมณ์เล่นเหมือนเมสซี่แล้วก็มีเอ็มบัปเป้อยู่หน้าที่เหลือ ตามนั้นเลยโอ้เปเช่ใช่ไงไม่มันไม่รู้เหมือนกันนะพี่ธงจะทำยังไงนะครับ352เอาใจท่านประธานนะครับไม่รู้ครับแต่มีโอกาสเห็น352เหมือนกันนะผมว่าใช้กองหน้าโค้ชธงเคยใช้เหรอแล้วให้วิงแบ็คบุกวิงแบ็คโค้ชธงไม่เคยใช้แต่ว่า BG เคยใช้ตอนนั้นใช่ใช่แต่โค้ชธงเน้น433มั้งเพราะยุโรปนี้เขาบอลสเปนหรือว่าบอลญี่ปุ่นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูใช่ครับว่าเขาจะเซตระบบแบบไหนนะฮะน่อนจะล่อประธานเป้แล้วไม่มีทางคือเจ้าของน่อนน่ะทีมอเมริกันเกมเขาได้แชมป์ไปหมดแล้วเหลือฟุตบอลของเขานี่แหละนะเขาคงจะเต็มเหนียวเลยวันนี้ครับบีจีน่าจะเป็นสไตล์คล้ายนครปฐมครับยิงประตูน้อยเสียประตูยากก็เป็นไปได้ก็เป็นก็ได้ครับแต่ว่าตัวผู้เล่นเกมลุกเต็มเลยนะพี่ชูใช่ไหมมันจะเป็นสไตล์นั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเข้าอีหลอบตอนบีจีที่ได้แชมป์นะครับยิงน้อยแบบนั้นเสียประตูยากโอ้ปีนั้นเนี่ย1-0จบลูกตั้งเตะยังสุดยอดเลยคาร์โดโซนะครับเชื่อหนกกินได้เฮียวิโกโมซาร่าย้ายไปซาอุไม่จริงเขายังอยู่ที่ปูอยู่นะครับผมอีลาฟานชนาทิพย์อ๋อชนาทิพย์ไหมอีลาฟานยิงกระจายไม่เอ่ยโอ้โหถ้ามีตัวปั้นอย่างชนาทิพย์ผมว่ากองหน้าเนี่ยยิ้มแล้วนะฮะใช่ครับอยู่ที่ว่าโหได้ตัวปั้นระดับเทพขนาดนี้มาคุณต้องจับทางงานที่ไม่ได้ครับบอลอาชีพบังเกตถ่ายสดน้อยครับเน้นให้คนมาดูที่สนามแต่บอลดูสนุกคนเลยเต็มสนามไม่จริงครับคือบอลอังกฤษอ่ะคนดูเยอะด้วยแล้วก็ทอดถ่ายสดไปทั่วโลกด้วย อันนี้คือมูลค่าถ่ายสดเพรีเมียร์ลีกอ่ะระดับหนึ่งถ่ายเยอะของเราเอาไว้เป็นหลักหมื่นก่อนแต่ละสนามใช่นะครับนี่ผมสไตล์มาเลยเนาะที่อินโดอ่ะเกมที่ราชบุรีไปอุ่นเครื่องคนไปดูแบบหลักหมื่นนะพี่ชุบอลไทยถ้าเกิดทำเหมือนกันได้ผมว่าใครก็อยากจะมาเขาเป็นรัดด้วยแหละใช่นะครับเล่นสไตล์มาเลยเนาะเล่นเกมสนุกนะครับชลบุรีของผมเป็นไงบ้างคุณแฟมิลี่ชลบุรีผมว่าน่าสนนะผมคิดว่าชลบุรีสามารถจะขึ้นมาทาบเต็งสามได้เหมือนกันสำหรับผมนะโหดมากนะจริงจริงเพราะว่าผมมองว่าชลบุรีสุดท้ายแล้วเขานักเตะทีมชาติอ่ะแล้วก็ระบบที่เทกุน่าสนใจผมว่าทุกคนอยากจะดูฝีมือเทกุว่าว่าถ้าให้ทำแบบแต่เม็ดเต็มหน่วยแบบไม่โดนแทรกแซงเขาบ้างครับจะเป็นยังไงนะฮะตรงนี้น่าสนใจมากเขาบอกหมายถึงที่อังกฤษถ่ายสดน้อยอ๋อเข้าใจแล้วก็จริงครับก็ส่วนครับเขาแต่ว่าเขาชอบออกไปดูกันที่บาร์อย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันสนุกกว่าฟุตบอลต้องดูคนเยอะๆผมว่าเป็นว่าทำใช่นะครับได้คุยกันได้พักผ่อนด้วยอังกฤษ50ล้านไหมครับมันจะเป็นหมื่นล้านดิพ่อนะครับสวัสดีครับเจแปนเวครับน่าสนใจเหมือนกันบีจีไม่ได้เตะครับอ้าวก็เตะพร้อมกันนี่แหละนะครับไทยลีกเปิดแน่นะครับใช่ครับฮะกระจายอำนาจไปท้องถิ่นครับเดี๋ยวฟุตบอลระดับภูมิภาคก็ดีเองจริงมันเคย
มันเคยขึ้นมาแล้วรอบนึงนะบอลภูมิภาคสมัยที่ตอนนั้นเป็นดีวีเขาเรียกว่าดีวีชั่น2ผมจำได้นะสมัยที่คนดูอ่ะหลักแบบหลักพันแบบถ้าไปทุกนัดแบบว่าเป็นท้องถิ่นนิยมอ่ะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เพราะอย่างที่พี่ชูบอกก็คือรวมไปเป็นทีสี่อะไรนั่นแหละฟุตบอลมันถูกแบบเปลี่ยนโครงสร้างระบบนะครับอยากเลยจะรีแบรนด์เรียบร้อยเลยนะครับครับผมนะฮะขอนแก่นเสริมปีนี้โอเคไหมผมว่าเสริมเรื่อยๆขอนแก่นลำพูนเนี่ยครับคือเสริมเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่ส่งข้อความมันเข้ามาข้อความไหนไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะครับผมฮะประธานเทคนิคคนใหม่คือใครเป็นโค้ชแดงทรงยศเขียนสีสุขหมายความว่าเขาตั้งชั่วคราวก่อนครับไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้แบบอยู่ในโครงสร้างอะไรเลยหมายความว่าเพราะว่ามันเหมือนมีการประชุมสภาคองเกรสของฟีฟ่ามันต้องส่งตัวแทนไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่าโมเดลที่จะเกิดขึ้นประธานเทคนิคคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถูกแบบพูดง่ายคือมันกลับมาแล้วก็คุณเลิกคิดเลยว่าจะเอาเงินไปจ้างแบบอีกแล้วอะตอนนี้นะตอนนี้นะไม่มีเงินเพราะว่ามันถูกแบบว่าอ่ะเดี๋ยวรอครั้งหน้าแล้วกันของดอยยุคใหม่แล้วกันใช่นะครับผมแต่ว่าโค้ชแดงเนี่ยเป็นวิทยากรของโอ้ยระดับ FC ด้วยครับมีระดับเลยในการสอนโค้ชด้วยบางคนในวงใครใช่แต่ว่าเขาเป็นระดับอาจารย์สอน AFC โปรไลเซ่เลยนะใช่นะครับผมนะฮะถ่ายเป็นบางนัดไม่ถ่ายทุกนัดแบบบ้านเรานะครับผมอ่ะบ้านเราถ่ายทุกนัดก็ยังจะแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับผมอ่ะก่อนจะจากกันไปครับขอขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งกันเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกแบบประทับใจนะครับเคพัฒน์ดีสารพัดโมบายแบงกิ้งอันดับ1นะครับมีแคมเปญเคพัฒน์ดีสารพัดนะครับยังเป็นผู้นำอันดับ1โดยมินิซีรีส์นายวัชรขวัญในเรื่อง DSK นะครับกับเรื่องราวการได้ล่าสุดทั้ง8ตอนนะครับแต่ไม่ว่าจะตกในสถานการณ์ไหนแค่เปิดเคพัฒน์ก่อนก็พลิกเกมได้ทันทีครับตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินทั้งขอสินเชื่อวางแผนลงทุนสแกนเคอร์โค้ดทั้งในต่างประเทศนะครับและอื่นๆอีกมากมายตามคอนเซ็ปต์เคพัฒน์ดีสารพัดนะครับรับชมซีรีส์ DSK นะครับทางเคแบงค์ไลฟ์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Twitter และ Instagram นะครับแล้วก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยินได้เมื่อภัยมาครับอย่าลืมนะฮะแฟนบอลนะครับที่เป็นคอบอลของพรีเมียร์ลีกครับผมเลสเตอร์ยังไม่ซื้อบัตรนะครับแต่เขามีช่วงลดโปรโมชั่น7เดือน7นะฮะเตรียมตัวกด F5 รอไว้เลยครับรีเฟซรอไว้เลยครับใส่โค้ด THLCBKK นะไปซื้อได้ที่ทิเก็ตเมลอนนะครับจะลด 20% นะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับคือตั้งแต่เข้าเขตมาก็คือเลยพ้นเที่ยงคืนวันที่7ใช่ครับวันที่6มาวันที่7เนี่ยเตรียมได้เลยนะครับครับจำกัดแค่500ใบนะครับ 20% นี่หูลดไปเยอะมากจาก 1,500 ก็เหลือ 1,200 นะครับก็รอติดตามครับที่ Ticket Melon นะครับสำหรับผู้พิเศษทีม2ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับเลสเตอร์กับสเปอร์มาเตะที่เมืองไทยครับครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ที่เข้ามาพูดคุยกันครับเวลาหมดแล้วครับฟุตบอลไฮเวลิตี้นะครับคุณตาสวัสดิ์วัฒน์และผมชุกปัชญาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา